อันนี้ก็เป็นพื้นที่ความสุขของเราอีกอันหนึ่งนะครับพื้นที่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ระเบียงระเบียงคือส่วนต่อระหว่างสวนแล้วก็ตัวบ้านแล้วก็บ้านหลังนี้นอกจากพักแล้วก็ยังได้ถ่ายรูปด้วยได้เป็นที่ถ่ายพรีเวดดิ้งได้ถ่ายโปรไฟล์ได้ทำงานตกแต่งสถานที่ได้เป็นที่เรียนรู้ในการทดลองทำพร็อพอะไรต่างๆนะครับมีทั้งห้องช่างมีทั้งโรงเก็บพร็อพทำไว้เป็นบ้านเหมือนเราทำงานที่บ้านและความสุขที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับผมจะเรียกตัวความสุขออกมาตัวความสุขตัวความสุขวันนี้เราเหรอใช่แล้วกำลังแอบทำงานอยู่เลยตัวความสุขอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้ครับแนะนำตัวหน่อยโมคาเราสร้างที่นี่มาด้วยกันเนาะจากแบบบ้านโครงการทั่วไปแล้วก็มาตกแต่งหมดเลยจากสองมือของเราเองส่วนนี่เราทำเยอะแยะเลยอู้เยอะมากวันที่เราซื้อบ้านอะสิ่งแรกที่เราทำเลยคือเราเอาต้นไม้มาลงแล้วเราทำรั้วก่อนเนาะอย่างน้อยๆอะให้บ้านมันแบบมันมีรั้วอย่างเงี้ยมันเป็นให้มันเป็นเพิ่มพื้นที่ความเป็นส่วนตัวขึ้นไปอีกอะบ้านสวยแล้วอะถึงมันยังไม่มีของอะไรอะไรเงี้ยแต่เราก็มีต้นไม้ให้เราได้ออกมาอย่างเงี้ยเริ่มแรกอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันคือความเป็นแบบส่วนตัวของบ้านเราอะเรารู้สึกว่ามันได้นึกแล้วตื่นเต้นเหมือนแบบย้อนเวลากลับไปเลยใช่คือแล้วพอวันที่ต้นไม้เขามาลงนะจำได้เลยลงประมาณ120ต้นไหมใช่จำแม่นอ่ะเออคือแบบมาแล้วคนก็มาลงในวันนั้นเลยเงี้ยลงตื่นเต้นมากเลยนะเขาเสร็จกันตอนมาสัก2ทุ่มได้ไฟตรงนี้ก็ไม่มีด้วยนะใช่ไม่มีไฟไม่มีอะไรเงี้ยโอ้อยากจะเห็นมากอยากรอให้เช้าเพื่อจะมาเห็นมันอีกอะไรเงี้ยว่าเออมันมาแล้วเป็นไงดั่งใจสวยงามสีเขียวบ้านสีขาวสวนสีเขียวแล้วมีรั้วสีเขียวแค่นี้เองแล้วตอนแรกเนี่ยกำแพงตรงเนี้ยมันเป็นสีขาวๆอย่างเงี้ยแต่ต้นไม้อ่ะเวลามันมาต้นมันสูงประมาณเท่าไหร่เมตร10เออได้ประมาณเมตร50ใช่ก็ยังแบบเห็นแบบรั้วจะเห็นรั้วอยู่เออแต่มันก็เหมือนแบบเป็นพื้นที่ที่มันสวนแล้วอ่ะก็สวยแล้วถัดจากนั้นมาอีกชักเริ่มชอบเริ่มอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเออมันพงก็อยากมีต้นไม้เนาะเพราะว่าต้นไม้ตอนแรกมันมีสวนรอบๆ บ้านเลยนะแต่ครั้งเนี้ยเอาไปทำโรงพร็อพแล้วใช่ๆเอาโรงพร็อพแล้วแล้วเราก็เอ้ยอยากจะมีต้นไม้อย่างเงี้ยก็ไปเอาต้นเนี้ยมาลงต้นใหญ่เบ้อเลยค่ะมีชื่อด้วย มีคุณหมอ2ท่านครับตั้งชื่อไว้ให้ชื่อว่าพิงไม้ใช่พิงไม้ตอนมาโกรนมากอ่ะแล้วพออยู่มานี่มันอยู่มากับเราประมาณสัก3ปีได้มั้ยได้3ปีแล้วประมาณ3ปีแล้วแผ่แบบแผ่สวยงามแล้วมันล่มจากตรงนั้นนั่นเนี่ยมันล่มใกล้ๆถึงบ้านแล้วฉะนั้นพื้นที่ตรงเนี้ยจริงๆถ้าเกิดไม่มีไอ้ตัวนี้อยู่นะแดดมันก็ส่องเราถึงตรงนี้นะอ๋อใช่ๆแต่ตอนนี้คือมันล่มเพราะว่ามันมีตรงนี้มาพอเสร็จแล้วชักชอบอยากจะเป็นชาวสวนขึ้นมาแล้วก็ไปซื้อเฟิร์นมาอีกค่ะเฟิร์นมาก็ใส่นี้ตอนนั้นเฟิร์นไม่มีที่แขวนเนาะไม่รู้จะแขวนยังไงก็ DIY อีกเอาเหล็กอะไรมาเพื่อแขวนมันก็อยู่มั่งโดนแดดมั่งเหมือนจะตายด้วยนะเนี่ยแล้วพอเรามีโอกาสได้ไปนี่อีกเราไปเจอต้นไม้ปลูกต้นไม้ไปคลอง15กันมาไปซื้อต้นไม้มาปลูกในบ้านโอ้รู้สึกยิ่งชอบเข้าไปใหญ่ทีนี้พอได้ทีเท่าไหร่เจอแหล่งเจอที่ที่มันราคาไม่แพงมากก็เลยเปลี่ยนกระถางเพราะมันเริ่มโตตอนนั้นเป็นกระถางพลาสติกอะกระถางดำๆนี่ก็เป็นกระถางรูเพื่อให้แบบน้ำมันออกง่ายพอมาเปลี่ยนอะที่ร้านเขาดีนะเขาแนะนำเพราะตอนแรกเราก็จะซื้อมาครบกับจำนวนเลยว่ามีอยู่ประมาณทั้ง18ต้นอะ18กระถางอะเฟิร์น18กระถางมาแล้วบางอันมันเหมือนจะตายแล้วให้ตายแล้วนะบางทีมันโดนแดดเราก็ไม่รู้ว่ามันปรับสภาพยังไงพอไปซื้อมาแล้วก็เนี่ยเรามานั่งทำเฟิร์นนะเอาเฟิร์นรวมกอกันก็ใส่ในเนี้ยสวยขึ้นมาเลยมันเหมือนแบบมันหนาขึ้นแล้วว่ามันก็เหมาะสมกับไซส์มันด้วยเนาะใช่ๆสวยงามด้วยนะคะนี่แล้วเราจะบอกว่าเราก็ทำกันเนี่ยวันนึงเนาะ
เต็ม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 สองคนแล้วก็รวมจนแบบว่ามันเหลืออยู่ประมาณ11กระถางจาก18กระถางเออใช่ใช่โอ้มุกจำเลขแม่นนะคือรวมแบบแต่ผมชอบกระถางไซส์เนี้ยมันดูแบบใหญ่กำลังสวยคือประมาณ18นิ้วแล้วแบบเป็นตะแกรงรูๆข้างๆเงี้ยเดี๋ยวพอลากเขาเดินอ่ะมันกระจายออกเต็มเราจะเห็นการเจริญเติบโตจากรากเขาด้วยมันก็แบบใช่ๆสวยแล้วแบบพอเรามาทํากันหน้าเนี้ยชอบมากเลยมันเป็นหน้าฝนเราก็เลยเพิ่งรู้ว่าเอ้ยเนี่ยเราทําคือเราทําไปมันก็ปรับไปเรื่อยเนาะแล้วพอทําหน้าฝนมันเจริญงอกงามมากคือแบบว่าคือเราไม่ต้องแบบตื่นมารดน้ําต้นไม้ตอนเช้าๆอะไรเงี้ยมันชุ่มตลอดเวลาพอชุ่มแล้วตื่นมาอย่างเงี้ยพอแสงอ่ะคือทิศตะวันอะไรตะวันออกอยู่ทางนู้นใช่ป่ะพอแดดมันขึ้นมาเนี่ยมันส่องเนี่ยเห็นป่ะเฟิร์นอ่ะมันจะมีเงาเนี่ยสวยมากเออใช่แบบมองปลายๆเนี่ยเดี๋ยวทำมือก่อนเออเดี๋ยวทำมือเนี่ยสวยจริงนะคะแบบคือมันแบบมันเรืองแสงอ่ะเหมือนมันเรืองแสงมาผ่านใบเวลาเราไปดูมันแล้วมันเขียวชะอุ่มมากเลยอ่ะเออเนี่ยข้อดีของมันแล้วเราก็สดชื่นสมมติว่าเรานั่งอยู่กันเงียบๆนะจะได้ยินเสียงอะไรใช่นี่เป็นเสียงนกแล้วบางทีก็มีแบบเนี้ยกระรอกอ่ะมันจะกระโดดเข้าก่อนมันกระโดดเข้าห้องช่างพงอ๋อที่มันไปตัดไม้ทำอะไรเอาไม่ใช่แล้วเออกระรอกมันกระโดดเล่นแล้วมันก็ไต่ขึ้นไปพอแบบพอมันเป็นพื้นที่ธรรมชาติแล้วมันก็มีพวกอย่างเงี้ยมันคือธรรมชาติอ่ะระบบนิเวศดีด้วยนะรู้สึกว่าหอยทากเยอะเชียถ้าเกิดแบบว่าสาวๆที่ไหนอยากจะบำรุงหน้าเนาะหอยทากเพียบเลยเดินเกาะอย่างเงี้ยเอามาแปะตามหน้าเออสดชื่นนี่แค่บริเวณสวนเราระเบียงเราเองนะโหเราแบบมันยังมีความสุขขนาดนี้เลยอ่ะอีกหน่อยเราไปเป็นชาวสวนกันแล้วเนี่ยเออผมชอบนะชาวสวนอ่ะดูกล้ามไงโอ้กล้ามมันใหญ่เงี้ยทำงานไงจากที่เมื่อก่อนกระหล่องมากเลยไม่มีเลยโอ้เฮ้ยยกมันยกเยอะไงงานแบบช่างภาพมันยกจากกล้องใช่ไหมไปไม่ต้องเยอะหรอกเดี๋ยวผมยกให้ช่างภาพมันยกจากกล้องไงพูดเยอะฟันเหยินแต่พอมันเป็นทำงานตกแต่งเนี่ยมันต้องทำออกแรงแล้วทำต้นไม้เนี่ยมีความสุขมากเลยมันได้ยกอะแล้วมันเหมือนได้ออกแรงออกกำลังอะมันได้งานด้วยมีความสุขด้วยอนาคตเนาะอืมชาวสวนแน่นอนชีวิตที่มันเรียบสมถะสมถะแบบเนี้ยผมมีความสุขก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่แบบเริ่มต้นเพราะว่าเราสองคนก็เริ่มจากศูนย์ติดลบด้วยซ้ำแต่ว่าก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ความสุขเกิดจากเราที่ไม่ต้องเปรียบเทียบเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเป็นวิถีของเราทำอะไรมันก็ดีทั้งนั้นแหละขอให้เราอยู่แล้วเรายิ้มได้ทุกอย่างมันมีความสุขในแบบของเราได้นะครับบ้านเราก็หลังเล็กๆแหละแต่ว่าก็แค่จัดมุมไปเรื่อยๆเพราะว่าเราชอบถ่ายรูปแล้วก็เราชอบเปลี่ยนมุมไปอันนี้คือวิธีเราไม่ต้องใหญ่หรอกอยู่แค่นี้เนาะความลำบากกับความสุขไม่ได้หมายถึงว่าลำบากแล้วจะไม่มีความสุขมันก็ลำบากก็ยังมีความสุขได้สบายก็ใช่ว่าจะมีความสุขแล้วแต่ก็ขอบคุณตัวความสุขมาด้วยนะเช่นกันค่ะนี่ก็ใช่เลยนี่ค่ะตัวความสุขเราเหมือนกันบ๊ายบาย